วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้เลฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมจะได้มีโอกาสมาทดลองขับครับรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นครับที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้ครับนั่นคือ Honda EN1 นั่นเองครับนี่คือรถไฟฟ้าคันแรกของค่าย Honda เขาเลยนะครับที่จะเข้ามาเรียกว่าทำธุรกิจนะครับอยู่ในประเทศไทยครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขายครับแต่ว่าเขามีให้เช่าได้ครับระยะยาวระยะสั้นก็ว่ากันไปครับรายละเอียดของตัวรถเป็นอย่างไรบ้างครับรอบก่อนเราไปดูที่มอเตอร์โชว์ในภาพลักษณ์คร่าวๆแล้วแต่รอบนี้จะดูให้ละเอียดขึ้นอะไรขายไปบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเปิดยืนยันกันให้ดูนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต์จริงครับนี่คือรถพลังงานไฟฟ้า 100% ครับจากทาง Honda นะฮะจะสังเกตดูว่าเขาจะใช้สัญลักษณ์คำว่าตัว S เนี่ยไม่เยอะมากนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Honda แบบนี้เข้าไปเลยนะนี่ก็เป็นอีกภาพลักษณ์นะครับที่เปลี่ยนไปครับจะสังเกตดูว่าเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ให้กำลังได้สูงสุดอยู่ที่204แรงม้า204แรงม้าเนี่ยเท่า Honda CR-V ที่ใช้เครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรครับมอเตอร์เดี่ยวนะครับในการขับเคลื่อนล้อหน้าครับแล้วก็จะไม่มีเกียร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขาบอกว่าตัวนี้ทำท็อปสปีดไม่สามารถวิ่งได้เร็วเท่ากับรถน้ำมันทั่วไปบล็อกที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเขายังใช้ช่องชาร์จแบบด้านหน้าอยู่นะกดปุ่มตรงนี้เข้าไปครับจะเปิดฝาแบบนี้ได้แต่ฝาตัวนี้ครับมันจะไม่สามารถกดแล้วมันถูกลงมาเองแบบนี้ได้ครับจะต้องทำการกดด้วยตัวเองแบบนี้นะครับหรือว่าเปิดใหม่แบบนี้ก็ได้ครับใช้เป็นช่องชาร์จแบบ Type 2นะครับ CSS Combo ครับเปิดข้างบนก่อนเปิดข้างล่างอย่างนี้นะเป็น Type 2นะครับชาร์จแบบ DC ได้นะครับรองรับก็ไฟเฟสเดียวเขาบอกว่า 7.7 กิโลวัตต์นะฮะตัวนี้ชาร์จได้นะครับตัว DC ชาร์จครับแม็กซิมัมสุดอยู่ที่78กิโลวัตต์นะครับที่รองรับได้ก็ถือว่าชาร์จเร็วพอสมควรครับมีแบตเตอรี่ 68.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้วิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่500กิโลเมตรครับจากการชาร์จเต็ม1ครั้งนะฮะก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ใช้ในเมืองสบายๆแน่นอนครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้ครับใช้พื้นฐานจากตัว Honda HR-V นะครับถึงแม้ว่าตัววิศวกรเขาจะบอกว่าหลายๆอย่างมันแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าคันนี้มันเหมือน HR-V มากๆครับเพราะว่าความกว้างครับมิติของตัวรถครับอยู่ที่ 1,790 มิลลิเมตรเท่ากันเป๊ะเลยครับส่วนความยาวของเขาครับอยู่ที่ 4,390 มิลลิเมตรครับยาวกว่าตัว HR-V ประมาณ5มิลนะฮะแต่ว่า5มิลเนี่ยที่มันยาวขึ้นมาเพราะว่าเป็นชุดแต่งกันชนหน้าก็กันชนหลังนี่แหละครับส่วนความสูงเขาอยู่ที่ 1,560 มิลลิเมตรครับก็จะเตี้ยกว่าตัวที่เป็น HR-V ปกติอยู่ที่ประมาณ30มิลลิเมตรฮะส่วนความสูงใต้ท้องครับเขาสูงที่135มิลลิเมตรครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็น HR-V ครับ HR-V เขาจะสูงที่196มิลลิเมตรครับก็ถือว่าต่างกันประมาณ6เซนเลยทีเดียวนะจากแบบที่มันห้อยลงมาแบบนี้แหละครับเผื่อเพื่อนๆจะจำไม่ได้ครับว่าท้ายรถของ Honda EN1 หรือว่า Honda HR-V ครับคันนี้จะใหญ่ขนาดไหนผมเปิดให้ดูครับเสียดายครับตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีระบบประตูหลังไฟฟ้านะครับเป็นประตูแบบธรรมดานะเขามีตัวบังสายตานะแต่ว่าอันนี้ผมเอาร่มลงก่อนนะแล้วผมจะนั่งให้ดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนาะขึ้นไปนั่งปึ้มนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ปิดประตูนะถ้าปิดประตูผมก็ต้องย่อลงมาหน่อยนะประมาณนี้เนาะก็ลองเปรียบเทียบดูครับยิงมันก็เท่ากันแหละเพราะว่าสัดส่วนที่เขาออกแบบมามันก็ใช้ตัวเดียวกันแหละครับรอบก่อนครับที่เราไม่ได้ดูกันครับก็คือตัวหน้าจอขนาด 15.1 นิ้วตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดับเครื่องอยู่นะที่งานมอเตอร์โชว์นะที่รอบที่แล้วครับคราวนี้เรามาดูกันแบบละเอียดหน่อยนะว่าการทำหน้าที่ของหน้าจอ 15.1 นิ้วเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเดิมอย่างไรบ้างครับสังเกตดูครับถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเขาก็จะมีประมาณเนี้ยครับไซส์ประมาณนี้8นิ้ว9นิ้วบ้างอะไรประมาณนี้นะของตัว Honda อย่างของ CR-V ก็อาจจะเป็น9นิ้วระบบสัมพันธ์เงี้ยแต่รอบนี้ครับเขาใส่มาเป็น3ชั้นเนาะ3ชั้นเหมือนกับว่าเอาเมนูข้างในครับมาแผ่ออกมาเป็น3ชั้นแบบนี้เหมือนมีหน้าจอ3หน้าจอนะครับแบบนี้เลยนะครับข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอตัว Apple CarPlay นะครับแต่ว่าถ้าออกไปเป็นยังไงอะผมไปดูข้างนอกสุดนะเป็นยังไงนะก็จะมีพวกแมปอะไรพวกนี้ให้ใช้งานได้ครับโหมดการตั้งค่านิดๆหน่อยๆนะพวกนาฬิกาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ระบบนำทางนะครับซึ่งเขาจะมีแมปมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมี Apple CarPlay ครับแบบไร้สายด้วยนะนี่เพราะตัวนี้มันผมเนี่ยใช้โทรศัพท์ iPhone ครับในการถ่ายทำอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เสียบสายนะเนี่ยพอมันไร้สายครับมันก็สะดวกแบบนี้ยังต่ออยู่เลยนะเนี่ยหลังจากใช้โทรศัพท์ถ่ายทำอยู่ก็ยังต่อได้นะก็มีนู่นนี่นั่นก็สะดวกตามสบายนะครับแล้วก็ผมว่าก็โอเคผ
ผมว่ายังลื่นสู้ตัวที่เป็น Accord ไม่ได้นะประมาณเดียวกับตัวที่ใช้บน CR-V เลยนะก็มีเด่นๆหน่อยนะขยับลงมานะครับจอที่2ครับมันจะเป็นจอที่เน้นนะในส่วนที่เป็นการตั้งค่า EV นะครับเนี่ยพวกตารางเวลานะครับในการชาร์จนู่นนี่นั่นการตั้งกี่จำกัดการชาร์จแล้วก็เมนูตรงนี้เขาจะแยกกันหมดเลยนะดูดิเห็นปะหน้าโฮมเนี้ยเขาจะแยกกันหมดเลยอันเนี้ยน่าคุ้นเคยตัวเนี้ยน่าคุ้นเคยเพราะว่าใน CR-V เป็นแบบนี้นะครับมีพวกคำนวณระยะทางนะครับแล้วก็มี power flow แบตเหลือเท่าไหร่ระยะทางที่เหลือคือเท่าไหร่อันนี้มีการทำงานของแอร์อยู่หรือเปล่าอะไรก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเอาไว้ควบคุมพวกเครื่องเสียงด้วยนะที่มาของเสียงจากที่ไหนอ่ะเราเลือกเอานะครับตั้งค่าปรับอากาศล่วงหน้านู่นนี่นั่นส่วนล่างสุดครับหน้าจอสำหรับการควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะนะครับก็เป็นแบบแยกโซนนะซ้ายขวานะครับเปิดปิดออโต้นู่นนี่นั่นก็ปกตินะครับเปิดพัดลมเบาพัดลมอะไรพวกนี้ 15.1 นิ้วครับรวมมาเป็น1เดียวนะขยับมาตัวหน้าจอนี้ครับ 10.25 นิ้วครับเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยนะนี่แต่ไม่ใช่ระบบสัมผัสนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนจากตรงนี้ปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะนี่ผมก็กดปั๊บปุ่มโฮมแล้วมันจะเห็นด้านซ้ายเห็นมั้ยมันก็จะเปลี่ยนข้อมูลนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่ะดิสเพย์นะได้มั้ยดูนะผมลองเปลี่ยนดิสเพย์นะนี่ก็จะเป็นแบบไหนนะเลื่อนนะนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ๋อนี่ก็เปิดเปลี่ยนได้นะจะเอาหรือไม่เอาก็อะไรก็ได้นะนี่ก็เลือกเอานะครับ safety support seat belt navigation อะไรพวกนี้ก็ตั้งค่าได้หมดนะ speed and time ก็คล้ายๆกับตัวที่เราใช้กับรถพวกกลุ่ม CR-V Accord อะไรพวกนี้ city อะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้หมดนะครับแล้วก็จะมี energy อันนี้อาจจะมีแตกต่างจากตัวที่เป็นน้ำมันนะตัวนี้ก็จะบอกว่าตอนที่เราเฉลี่ยเนี่ยจะใช้1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลนะอย่างตอนนี้ที่เราวิ่งกันมาครับจากกรุงเทพนะใช้ไปประมาณ1กิโลวัตต์เนี่ยวิ่งได้ 6.5 กิโลเมตรนะก็ลองคำนวณดูคันนี้มีแบตเตอรี่ครับ 68.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะก็ลองคำนวณดูเนาะครับแล้วก็จะมีข้อมูลนู่นนี่นั่นเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดกันเมื่อคราวที่แล้วครับส่วนที่เหลือนะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะที่เป็นภาพลักษณ์ภายนอกภายในนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้ผมเคยพาไปดูแล้วนะครับรอบคันภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาครับก็จะได้เห็นภาพลักษณ์เลยครับว่าทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงวันนี้เอาแค่ข้อมูลที่เราขาดไปครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยครับรอบนี้เขาใส่มาครบครับ Honda Sensing ใส่มาทั้งหมดชุดเลยนะครับที่เขาเคยให้มาบน Honda CR-V หรือว่า Honda Accord ครับแต่ว่าที่งวดนี้ครับเขาเพิ่มเข้ามาคือตัวที่เป็นเตือนมุมบอร์ดด้านข้างหรือว่า Blind Spot นั่นเองที่เราถามหากันมาตั้งนานรอบนี้เขาใส่มาเรียบร้อยครับแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือตัวที่เป็นกล้องมองรอบคันเท่านั้นนะครับส่วนอื่นๆที่เหลือครับก็ลองอ่านดูว่าเขาใส่อะไรมาบ้างก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับรถที่เป็นไซส์นี้ครับและราคาค่าเช่าประมาณนี้ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ขับอยู่บน HondaEN1 นะครับรถไฟฟ้า1เดียวคันแรกของทาง Honda ในประเทศไทยนะถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบบขายแบบโปรดักชันคาร์คันแรกจริงของ Honda เขาเนี่ยต้องไป Honda E นะที่เขาขายที่ญี่ปุ่นนะเป็นคันเล็กๆนะก็มีขายเมืองไทยบ้างครับที่ทาง Grey Market เนี่ยยกเข้ามาครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นแบบทางการจริงครับนี่คือคันแรกครับแล้วก็เป็นการผลิตนะครับที่โรงงานในปราจีนบุรีด้วยนะครับไม่ขายบุคคลทั่วไปครับก็มีให้เช่าเพียงเดียวนี่คือรถไฟฟ้าครับที่ใช้มอเตอร์นะครับในการขับเคลื่อนแบบ 100% นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยจะขับเคลื่อนล้อหน้านะครับให้กำลังได้สูงสุดอยู่ที่204แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรครับมาว่ากันเรื่องของการขับนะครับว่ามอเตอร์ระดับนี้เนี่ยขับเป็นยังไงบ้างตอนคลิปที่เราไปทดสอบ BYD Seal นะครับอันนั้นแรงมากจริงๆครับแรงทุกช่วงนะโดยเฉพาะตัวที่เป็น Performance เนี่ยแต่คันเร่งไปแล้วมันจะมีอาการอย่างเงี้ยมันก็แบบตึ๊กๆๆอยู่งี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับ Honda เขาก็เลยมองเห็นตรงนี้ครับว่ามันจะทำให้ทั้งคนขับหรือไม่ก็ตัวที่เป็นผู้โดยสารครับมีอาการแบบเวียนหัวได้ง่ายเขาก็เลยเซตติ้งให้มันอยู่ตรงกลางครับระหว่างที่เป็นเครื่องยนต์ปกติครับกับตัวที่เป็นรถไฟฟ้ามีความสุภาพครับกดคันเร่งไปแล้วมันก็จะดึงไปเรื่อยๆครับแบบอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ดึงแบบโอ้ยจนหลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดค
ุณชอบความสะใจแบบ BYDC แบบนั้นนะก็คงไม่ใช่คันนี้คงไม่ตอบโจทย์ครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบสไตล์ครอบครัวไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นนะนี่คันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆถือว่าได้อารมณ์นั้นจริงๆครับผมขับโหมด Normal ตลอดทางได้ความนุ่มนวลในการแตะคันเร่งทุกครั้งแต่ว่ามันก็มีความกระฉับกระเฉงนะครับเวลาเราต้องการความแรงขึ้นมาก็กดคันเร่งลึกเข้าไปอีกนิดนึงครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถือว่าสนุกดีแล้วก็เวลามันดึงครับมันสไตล์รถไฟฟ้าอยู่แล้วมันจะดึงต่อเนื่องไปจนความเร็วสูงได้ง่ายๆครับดีเลยนะครับดีกว่าที่เป็น Honda HR-V โดยซ้ำไปนะฮะก็แน่นอนครับ HR-V ก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะตัวนี้ก็เป็นไฟฟ้าล้วนๆครับก็ถือว่าขับได้สนุกดีอันนี้มาถึงช่วงล่างครับตัวช่วงล่างเนี่ยมันอดที่จะเปรียบเทียบกับตัว HR-V ไม่ได้จริงๆนะถ้าเราเทียบเลเวลกันนะครับก็น่าจะอยู่ในระดับที่เป็น HR-V ตัวที่เป็น RS นะเพราะว่าล้อขนาดเดียวกัน18นิ้วมันมีตัวที่เป็นแบตเตอรี่ครับมันอยู่ข้างใต้ก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมนะครับคร่าวๆนะครับก็คือเหมือนกับตัว EN1 นะครับใช้โครงสร้างเดิมนะครับจากตัวที่เป็น HR-V นะครับแล้วมาต่อยอดเพื่อทำให้มันเป็นรถไฟฟ้าเราเลยได้เห็นตัวแบตเตอรี่ครับมันห้อยอยู่ด้านท้ายครับถ้าเปรียบเทียบแล้วอ่ะHR-V นะครับใต้ท้องปกติแล้วครับรุ่นทั่วไปจะสูงอยู่ที่196มิลลิเมตรนะแต่ว่าคันนี้มันจะเหลืออยู่ที่135ครับก็ถือว่าเตี้ยระดับเดียวกับ Honda Accord เลยนะครับ Honda Accord เนี่ย134มิลนะฮะต่างกันมิลเดียวนะดังนั้นก็ถือว่าในระดับเดียวกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับครับมันจะขับในด้วยอารมณ์แบบรถครอสโอเวอร์ไม่ได้มันต้องขับด้วยอารมณ์ที่เป็นรถซีดานอะไรเงี้ยเพราะว่าใต้ท้องมันจะเตี้ยมากนะครับจากแบตที่มันห้อยลงไปเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็ประหลาดดีนะครับว่าเราซื้อรถ SUV ครับจะต้องเวลาขึ้นเนินกระโดดอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกับเราขับรถซีดานทั่วๆไปอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้กันหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับช่วงล่างรู้สึกแน่นกว่าตัวที่เป็น HR-Vแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะอีกอย่างนึงครับที่ทำให้มันรู้สึกนี้ได้นอกจากครับตัวที่เป็นแบตเตอรี่ที่ติดอยู่กลางรถนะครับทำให้ตัวจุดศูนย์ถ่วงครับมันอยู่ต่ำกว่าปกตินะครับมันทำให้เวลาเราขับมันจะรู้สึกว่าแน่นมากขึ้นครับและที่สำคัญคือน้ำหนักครับที่ต่างกันครับ200กว่ากิโลนะครับคือถ้าเป็น HR-V ตัวที่เป็น RS ครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณตัน4อันนี้ตัน6กว่า200กว่ากิโลกรัมนี่ก็ถือว่าเยอะนะในการแบกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าความกระฉับกระเฉงเนี่ยมันดีกว่าตัวที่เป็นเครื่องน้ำมันเยอะเลยส่วนในเรื่องของการทรงตัวความรู้สึกเกาะถนนเนี่ยตัวนี้รู้สึกได้เลยว่าโหเกาะถนนมากๆนะครับเข้าโค้งนี่ถือว่านิ่งมากครับเวลาเราเข้าโค้งตัวที่เป็น HR-V RS เนี่ยเราจะมีอาการบ้างครับที่ด้านท้ายรู้สึกว่ามันไหลไปบ้างเนี่ยอาจจะมีตัวโยนไปบ้างเนี่ยแต่อันนี้โอ้ได้เลยดีเลยดีกว่านะครับช่วงล่างดีมากก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าอีกรุ่นนะครับของทาง Honda ครับที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งเลยนะโคมอะไรเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเยอะนะครับประมาณนึงก็โคมอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงครับโคมกิฟอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีอะไรมากครับชอบสุดคือตัวหน้าจอนี้นะครับใหญ่นะ 15.1 นิ้วนะครับแบ่งโซนให้เรียบร้อยครับแต่ว่าเรื่องการออกแบบ UI เนี่ยก็อาจจะประหลาดหน่อยนะจริงๆก็เขาอาจจะใช้ประโยชน์ของตัวที่เป็นหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่เต็มที่นะเขาดันเอาแนวคิดของการแบ่ง3โซนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบก็ดูแปลกๆไปหน่อยทั้งที่ถ้าเป็นค่ายจีนนะพูดตรงๆนะพูดถึงค่ายจีนนะเขาจะใช้ประโยชน์ของตัวหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ได้เต็มกำลังมากกว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับส่วนตัวผมว่ามันดีกว่า CR-V อ่ะแน่นอนอ่ะแต่มันก็จะดีเท่าของจีนไหมที่แบบเขาใช้กันทั่วไปผมว่าของจีนอาจจะดูออกแบบของหน้าจอเนี่ยได้ดูดีกว่านะเพราะว่าเขาใช้ความสามารถของหน้าจอขนาดใหญ่นี่ได้เต็มที่มากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัว Apple CarPlay อ่ะมันก็ไปอยู่ข้างบนสุดเงี้ยมันก็ได้ใช้เฉพาะข้างบนสุดก็เหมือนหน้าจอ9นิ้วปกติทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดมันแบ่งสามารถแบ่งให้มันเป็นเต็มจอ2จอบนเนี่ยได้นะรวมไปอันเดียวเลยนะก็อาจจะดูแบบอลังการเต็มตามากกว่านี้นะครับส่วนหน้าจอตรงนี้ผมโอเคดีกว่าตัวที่เป็นทั่วไปครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มี head up display เข้ามาให้แต่ว่าหน้าจอตรงนี้ก็ชัดเจนดีตอนนี้ผมใส่แว่นกันแดดแล้วก็เห็นชัดเจนดีเปรียบเทียบนะครับกับตัวที่เป็น HR-V มันแน่นอนครับมันอดเปรียบเทียบไม่ได้ครับสิ่งที่มันหายไปมันคืออะไรบ้างที่แบบ
น่าเสียดายและมันน่าจะมีอยู่ในรถคันนี้ด้วยครับแน่นอนว่าการเพิ่มไบสปอร์ตมาให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับเพราะว่าพวกเราถามหากันมานานมากแล้วครับกับทาง Honda นี่จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มีการติดตั้งระบบนี้เข้ามาครับการถอนไปของตัว Honda Lane Watch ผมโอเคไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่เสียดายครับก็คือตัวกล้องรอบคันการแทนที่ด้วย Blind Spot เนี่ยมันก็อาจจะโอเคดีขึ้นแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าการถอดตัวที่เป็นกล้อง360องศาออกไปเนี่ยมันจะทำให้ทดแทนกันพอดีกันหรือเปล่าผมว่าถ้ามีกล้อง360องศาเข้ามาอีกสักตัวนะตัวนี้จะเวิร์กมากส่วนตัวระบบของ Honda Sensing เขาก็มีให้ครบอยู่แล้วอีกตัวนึงครับที่หายไปครับก็คือตัวประตูไฟฟ้าข้างหลังตอนแรกผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยคันนี้มีคลิกเซนเซอร์หรือเปล่านะแต่พอมาดูจริงๆแล้วอย่าถามหาคลิกเซนเซอร์นะครับประตูหลังแม้แต่เป็นไฟฟ้าก็ไม่ใช่ก็เสียดายเหมือนกันครับถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยมีคลิกเซนเซอร์ให้นะครับแล้วก็มีระบบปิดประตูอัตโนมัติให้นะครับส่วนอีกตัวนึงครับตัวหลังคาที่เป็นพาโนรามิกนะครับผมไม่เสียดายนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเป็นทึบไปเลยถ้ามีมาแล้วมันมีกระด้งมาปิดอ่ะผมก็ไม่เอานะไม่ชอบมันร้อนพอเป็นกระจกปั๊บไอ้ตัวกระด้งเรียกกระด้งได้ไหมเขาจะโกรธผมไหมแปะเข้าไปปั๊บมันก็ยังบางอยู่เวลาแปะไปเจอแดดแล้วยิ่งแดดร้อนๆอย่างวันนี้ครับคงจะร้อนหัวมากนะครับอันนี้ก็ไม่เสียดายส่วนอื่นๆก็เหมือนกันแหละครับทุกอย่างอุปกรณ์อะไรทั่วๆไปนะก็คล้ายๆกันอย่าเรียกว่าเหมือนก็ได้เรียกว่าคล้ายกันแล้วกันครับมาพูดถึงเรื่องของการเช่ากันดีกว่าครับว่ารูปแบบนะครับเราอาจจะไม่ค่อยชินกับการเช่ารถใช้นะครับรถใหม่แบบนี้คุ้มเหรอจ่ายราคาเท่านี้แล้วฉันไม่ได้เป็นเจ้าของรถอีกเหรออะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองนะเพราะว่าเอาจริงอะที่เมืองนอกครับเทรนด์การเช่ารถอะครับมันเยอะมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนซื้อรถอะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้รถแล้วมีค่าเสี่ยงนู่นนี่นั่นเช่นรถอาจจะเสียต้องดูแลรักษารถต้องเสียค่าประกันภัยเขาก็ใช้วิธีการเช่ารถคนที่เช่ารถเนี่ยก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นรถใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาเช่นทำสัญญาสั้นๆ1ปีเงี้ยขับไป1ปียังรู้สึกว่าให้รถคันนี้ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เขามีโอกาสเลือกที่จะเปลี่ยนรถใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเขาจะไม่มีทางได้เป็นเจ้าของคันนั้นได้แบบจริงๆครับเมื่อมองมาถึงโมเดลอันนี้ครับที่เป็น Honda EN1 นะครับเขาจะส่งรถทั้งหมดนะครับไปที่บริษัทเช่ารถ12แห่งนะครับราคาครับถูกที่สุดนะเดือนละ 29,000 บาทยังไม่รวมแวตนะครับแวตอีก 7% รวมแล้วก็ 30,000 นิดๆและสัญญาต้องทำอย่างน้อย48เดือนนะครับผมคูณออกมาแล้วนะครับถ้าเอาเฉพาะ 29,000 นะครับคูณ48เนี่ยมันจะได้ถึงนี้ประมาณสักเกือบล้าน4นี่โอ้โหแพงกว่า HRV RS นี่นะครับรวมค่าแวตไปอีกด้วยแวตอีกเนี่ย 7% เนี่ยอีกแสนกว่าบาทนะเกือบล้าน5ประมาณล้าน4 8 9ประมาณนี้ครับถามว่าหนักไหมถ้าเทียบกับเป็นราคารถเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยหนักเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่คุณไม่ต้องสนใจเลยก็คือคุณไม่ต้องห่วงว่ารถจะเสียปั๊บคุณก็เปลี่ยนรถคันใหม่นะครับไม่ว่าจะเสียอะไรก็ตามคุณก็ไปเปลี่ยนรถคันใหม่หรือว่าเขาจะซ่อมให้ในช่วงที่คุณซ่อมรถเขาก็ต้องหารถมาทดแทนให้คุณอีกเพราะว่าคุณเช่าไงคุณไม่ต้องดูแลเรื่องระยะทางไม่ต้องสนใจคันที่เข้าทุกๆ 30,000 โลนะเปลี่ยนยางเปลี่ยนปัดน้ำฝนเปลี่ยนกองแอร์ถึงเวลา 80,000 โลเปลี่ยนน้ำมันเบรกเปลี่ยนอะไรไม่รู้อ่ะเยอะแยะไปหมดคุณจ่ายค่าในเดือนนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่าประกันภัยนี่สำคัญมากนะครับรถไฟฟ้านี่เขาบ่นกันว่าค่าประกันภัยชั้นหนึ่งแพงจะตายอะไรเงี้ยคันนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับคุณก็ขับไปสิค่าประกันภัยจะเท่าไหร่ก็ช่างมันคุณก็ได้ใช้ประกันภัยชั้นหนึ่งซ่อมห้างได้อยู่แล้วข้อดีนะของการเช่ารถแต่ข้อเสียแน่นอนครับมันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแบบที่แท้จริงนะครับถ้ามองภาพแล้ว4ปีล้านเกือบล้านห้าไม่ได้เป็นเจ้าของรถก็เสียดายอยู่นะครับแต่ก็ไม่แน่อีกว่าเกิดทำสัญญากับตัวนี้ไปใช่ไหมฮะไปจนถึง4ปีก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษเอ้ยเราเปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยก็คือถ้าคุณใช้ต่อเนื่องมา4ปีคุณจ่ายเพิ่มอีกเท่านี้นะเอาไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีก็ได้นะนี่รับรองนะแค่เป็นไอเดียเฉยว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะมีแบบนั้นลองพิจารณาดูครับว่าHonda EN1 คันนี้ครับมันน่าจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเรามาลอง0ถึง100กันดีกว่านะฮะว่าที่โอเคไว้นะครับว่า Honda EN1 คันนี้ครับจะทำได้
ศูนย์ร้อยอยู่ที่ประมาณ 7.7 วินาทีนะครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าลองดูครับผมใช้แอป iBullet นะตัวนี้นะครับในการจับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอรถว่างแป๊บหนึ่ง3 2 1ไปครับดึงดีเหมือนกันนะตังแล้วฮะ 7.5 7.5 วินาทีครับโอ้ดีกว่าสเปคอีกฮะเอาใหม่อีกทีนึงลองอีก3 2 1ไปครับโอ้โหได้ยินเสียงไหมฮะโอ้โหดังไหมฮะ 8.16 น่าจะฟรีทิ้งครับ 8.16 นะอีกรอบนึงลองดู3 2 1ไปครับเจ็ดจุดสี่หนึ่งครับนะต้องไว้ฟรีปั๊บก็โอเคเลยนี่เกินสเปคอีกครับได้ตามคำอวดอ้างนะนี่ขนาดผมนั่ง2คนนะฮะนั่งมากับฮาร์ดแห่งบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับมาด้วยกันสัมภาระไม่เยอะครับแต่ว่านั่งกัน2คนได้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับตอนนี้เราขับกันมาเหลือ 47% แล้วนะฮะเราจะได้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ204กิโลเมตรครับออกจากครั้งแรกนะครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเรามีแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณสัก 98% นะครับตอนนี้ใช้ไปประมาณครึ่งนึงนะเอาโดยประมาณที่ต่างครับได้204กิโลเมตรเนี่ยอนุมานเอานะครับว่าถ้าใช้เต็ม 100% เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก400นิดๆนะอาจดีซะว่า400นะครับแต่ว่าเป็นการเดินทางที่ต่างจังหวัดนะครับผมว่าถ้าใช้ในกทมจริงแบบรถติดอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้เยอะกว่านี้อีกเล็กน้อยครับตอนนี้ฮะเรามาชาร์จนะครับกันที่ Honda Automobile นะฮะก็คือต้นทางเลยที่เรามาชาร์จกันนะครับโดยไฟเนี่ยจะเห็นนะฮะจะมีการกระพริบนะซ้ายทีขวาทีเห็นไหมครับเป็นสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าเขากำลังทำการชาร์จอยู่นะครับแต่ว่าวิ่งกำลังไฟเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันฮะพอเรามาชาร์จจริงๆนะอาจจะเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวขอดูนะเห็นไหมนี่เราจะเห็นว่า Outage Volt ครับอยู่ที่ 350.6 นะแล้วก็ตัวแอมป์นะครับอยู่ที่ 63.9 แอมป์นะครับซึ่งพอเราเอาไปคอนเวิร์ตนะครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะวิ่งอยู่ที่ 22.3 กิโลวัตต์เท่านั้นเองฮะนี่คือ DC Charge ครับนี่คือตู้ของทาง Honda โดยเฉพาะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบมาจากตู้ข้างนอกเหมือนกันนะมันก็จะวิ่งอยู่ที่20กว่านะเราก็เลยไม่แน่ใจตอนแรกว่าวิ่งเท่านี้เองเหรอทั้งที่เคลมเอาไว้ครับอยู่ที่78กิโลวัตต์ครับซึ่งทางวิศวกรก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าอุณหภูมิประเทศไทยครับมันร้อนพอมันร้อนปั๊บเนี่ยเวลาชาร์จเร็วมากๆครับตัวแบตเตอรี่มันจะร้อนตามไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดไปเจออุณหภูมิข้างนอกร้อนด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสทำให้เกิดแบตเตอรี่เสียหายหรือว่าไฟไหม้ได้ครับดังนั้นเขาก็เลยจำกัดเอาไว้ดูตามอุณหภูมิที่แท้จริงครับว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกยิ่งเยอะเนี่ยเขาก็จะต้องยิ่งลดกำลังการอัดเข้าไปให้มันน้อยลงด้วยนะก็ลองพิจารณาดูกันนะครับว่ามันจะเหมาะการใช้งานในการชาร์จ DC ข้างนอกหรือไม่นะฮะสำหรับราคาค่าตัวนะครับของ Honda EN1 คันนี้นะครับต้องบอกว่าเขาไม่มีราคาค่าตัวที่แน่นอนครับสิ่งที่เขาทำรอบนี้ครับก็คือการปล่อยให้เช่าเพียงอย่างเดียวครับราคาเช่าต่ำสุดนะครับที่เขากำหนดออกมาคืออยู่ที่เดือนละ 29,000 บาทครับลองคิดเอาครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับคันนี้เวลาเช่าครับ1เราไม่ต้องเสียค่าประกันภัยครับซึ่งประกันภัยในรถไฟฟ้าเนี่ยก็หลัก 3-4 หมื่นอยู่แล้วนะฮะยางเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยเนี่ย4ปีก็ต้องมีสัก2ชุดนะครับหรือว่าตัวที่เป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนให้ทุกปีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเช็คระยะต่างๆครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนอะไรพวกนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยคุณจ่ายเงินเท่านี้ครับคุณใช้งานได้เลยก็คือเขาเรียกค่าโอเนอร์นะก็คือค่าที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยมันจะไม่มีเลยครับบริษัทที่ให้เช่ารถนะครับ
เป็นคนดูแลตรงนี้ไปถามว่าถ้ารถคันนี้มันจะขับดีหรือไม่ดีครับอย่างที่ผมลองไปแล้ววันนี้เนี่ยก็อย่าเชื่อผมทุกอย่างนะถ้าให้ดีที่สุดนะครับถ้าคุณอยากลองนะครับไปที่ตัวของบริษัทนะครับที่ให้เช่ารถนะครับแล้วก็ไปลองจับลองนั่งดูลองไปขับดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูครับว่าเงินประมาณเดือนละ 20,000 กว่าบาทถึง 30,000 กว่าเนี่ยมันคุ้มค่ากับการใช้งานหรือไม่อย่างน้อยครับคุณก็มีโอกาสตัดสินใจครับเกิดคุณขับไป1ปีคุณบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบแล้วว่ะทำสัญญาสั้นๆเงี้ยอาจจะจ่ายเดือนละ 35,000 40,000 เงี้ยแต่ว่าใช้ไป1ปีเบื่อแล้วไม่ใช้แล้วเปลี่ยนรุ่นใหม่ดีกว่างี้ก็ได้เงี้ยก็แล้วแต่เลยครับแบบนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่แฟร์ดีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเดฟไรด์ของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดฟด้วยนะครับและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้ครับการพาชมรอบคันรถใหม่ครับหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งนะฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอิร์ธครับผมหมดหน้าที่ลงแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ